รู้สึกตัวเองมาตลอดว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่ดังไม่ได้เป็นคนที่สวยไม่ได้เป็นคนที่เพียบพร้อมหนูเข้าวงการมาด้วยจากการที่หนูไปส่งแฟนประกวดแล้วตัวหนูบังเอิญได้เข้าไปประกวดแล้วหนูได้รับเลือกพอเราได้เข้ามาวงการบันเทิงจริงๆอะเราเห็นคนสวยๆหล่อๆเยอะมากหนูดิทุกวันทุกคนดูสวยกว่าเราหุ่นดีกว่าเราทุกอย่างชนะเราหมดมันมีช่วงหนึ่งที่หนูอะมีงานน้อยมากๆแล้วหนูก็คุยกับแม่ว่าเนี่ยแม่ถ้าหนูจะไม่มีงานครบเดือนอะหนูจะออกจากวงการบันเทิงจริงๆแล้วนะหนูโดนบูลลี่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการบันเทิงในผู้ใหญ่ที่ดูแลเราว่าดารามันไม่มีใครเขาอ้วนกันหรอกเขาผอมมันทุกคนแหละในสมัยก่อนเขาอาจจะใช้คำพูดนั้นเพื่อกดดันให้เรากลับมาดูแลตัวเองพอเราเป็นเด็กอะเรารู้สึกโหยเราโดนตั้งแต่วันแรกเลยอะขาใหญ่สะโพกใหญ่หนูก็จะโดนติตรงนี้มาตลอดถ่ายละครทุกครั้งก็จะโดนว่าตลอดจนหนูรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามันไม่ดีขนาดนี้จริงๆเราทำอาชีพอื่นก็ได้นะเราก็เรียนจบสูงอยู่นะทำไมเราต้องมานั่งเจอคำพูดอะไรแบบเนี้ยคำว่าไม่สวยคำว่าไม่เหมาะสมมันเป็นคำที่หนูโดนเยอะมากจนหนูรู้สึกว่าหรือจริงๆเราไม่เหมาะกับการอยู่ตรงนี้เคยได้มีโอกาสอ่านข้อมูลของป่ายแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากและหนึ่งในนั้นก็คือเคยคิดที่อยากจะออกจากวงการมันอยากจะออกเพราะอะไรคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าป่ายเนี่ยรู้สึกตัวเองมาตลอดว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่ดังครับไม่ได้เป็นคนที่สวยไม่ได้เป็นคนที่เพียบพร้อมหนูเข้าวงการมาด้วยจากการที่หนูไปส่งแฟนประกวดแล้วตัวหนูบังเอิญได้เข้าไปประกวดแล้วหนูได้รับเลือกละกันหนูก็รู้สึกว่าโอเคมันอาจจะเป็นโชคชะตาของเราแหละแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นโชคชะตาที่เราเลือกตั้งแต่แรกจริงหนูอยากมีธุรกิจอยากทำนู่นนั่นนี่พอเราได้เข้ามาวงการบันเทิงจริงอะเราเห็นคนสวยๆหล่อๆเยอะมากอยู่ดีทุกวันทุกคนดูสวยกว่าเราหุ่นดีกว่าเราทุกอย่างชนะเราหมดเลยมันมีช่วงหนึ่งที่หนูอะมีงานน้อยมากๆแล้วหนูก็คุยกับแม่ว่าเนี่ยแม่ถ้าหนูจะไม่มีงานต่อไปแล้วอะถ้าไม่มีงานครบเดือนอะหนูจะออกจากวงการบันเทิงจริงแล้วนะเพราะหนูรู้สึกว่าเราทำงานมาสักพักหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ดังหนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่ได้ดังไม่ได้มีคนรู้จักไม่ได้มีคนรู้ด้วยซ้ำว่าปายสิตางเป็นใครนี่คือสิ่งที่เรามองภาพเราโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราไปมองคนอื่นอะไรเงี้ยเล่นละครมาตั้งหลายเรื่องหนูไม่เห็นดังเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นอะจะออกจากวงการบันเทิงประกอบกับหนูไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองสวย หนูโดนบูลลี่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการบันเทิงในผู้ใหญ่ที่ดูแลเราว่าดารามันไม่มีใครเขาแบบเขาอ้วนกันหรอกเขาผอมมันทุกคนแหละในสมัยก่อนเขาอาจจะใช้คำพูดนั้นเพื่อกดดันให้เรากลับมาดูแลตัวเองแต่พอเราเป็นเด็กอะเรารู้สึกแบบโหยเราโดนตั้งแต่วันแรกเลยอะขาใหญ่สะโพกใหญ่หนูก็จะโดนติตรงนี้มาตลอดถ่ายละครทุกครั้งก็จะโดนว่าตลอดว่าไม่สวยต้องดูต้องนั่นต้องนี่ต้องนู่นจนหนูรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามันไม่ดีขนาดเนี้ยจริงๆเราทำอาชีพอื่นก็ได้นะเราก็เรียนจบสูงอยู่นะทำไมเราต้องมานั่งเจอคำพูดอะไรแบบเนี้ยคำว่าไม่สวยคำว่าไม่เหมาะสมมันเป็นคำที่หนูโดนเยอะมากจนหนูรู้สึกว่าหรือจริงๆเราไม่เหมาะกับการอยู่ตรงนี้หนูก็บอกแม่ว่าหนูจะออกจากวงการบันเทิงแล้วหนูจะไม่ทำละแต่แม่ก็ถามว่าแต่ตอนเนี้ยเราเรียนจบมาสักพักแล้วนะเราทำงานวงการบันเทิงมาสักพักคิดว่าหนูจะไปทำอะไรเราก็เริ่มวางแคเรียร์พาธในชีวิตเราแหละว่าเราจะไปทำอะไรต่อแม่ก็เลยถามว่าเอางี้ถ้าเดือนเนี้ยไม่มีงานเลยสักวันเดียวเราออกจากวงการบันเทิงกันหนูอยากทำอะไรบอกแล้วระหว่างนั้นน่ะลองพัฒนาตัวเองไหมส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่สวยเราสู้คนอื่นเขาไม่ได้เราลองกลับมาพัฒนาตัวเราก่อนซึ่งอันเนี้ยมันคำพูดเนี้ยมันดีกับหนูมากๆมันทำให้หนูรู้สึกว่าเราทำไมถึงสู้เขาไม่ได้ทำไมเราถึงลุกดาวตัวเองขนาดนี้เราไม่ควรจะต้องมาไม่ให้คุณค่ากับตัวเองสิ่งแรกเลยเราควรรักตัวเองที่สุดฉันดีพอสิฉันต้องทำได้สิทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้อ่ะเริ่มละดูแลตัวเองออกกำลังกายลดน้ำหนักหนูลดน้ำหนักไปประมาณเกือบ30โลเพราะหนูรู้สึกว่าเราต้องกลับมาดูแลตัวเองแบบจริงๆเริ่มเข้าคลินิกทำหน้าเริ่มเรียนแต่งหน้าเริ่มทำทุกอย่างเริ่มกินอาหารที่ดีขึ้นเพื่อให้เราเองเนี่ยเขาต้องพูดไม่ได้แล้วว่าเราไม่เพียบพร้อมและไม่พร้อมที่จะทำงานนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หนูรู้สึกว่าโอเคเราจากที่จะออกจากวงการบันเทิงเราลองกลับเข้ามาใหม่ไหมเพราะตรงเนี้ยโชคชะตามันก็ให้เรามาอยู่ตรงนี้นี่นะนี่คือเมื่อกี่ปีแล้วต้องมีประมาณ5-6 ปีที่แล้วค่ะจริงๆอ่ะระหว่างนั้นอ่ะ ไม่เคยมีสักช่วงเวลาเลยที่หนูไม่มีงานจริงๆมันไม่เคยมีช่วงเวลาที่ถ้าครบ1 เดือนไม่มีงานสักวันเดียวมันไม่มีเลยยังโชคดีมากๆที่มีผู้ใหญ่ให้โอกาสในทุกๆวันทุกครั้งแล้วเราก็จริงๆปายเป็นคนแบบเหมือนหนูเป็นคนไม่ได้เลือกงานอยู่แล้วทุกงานอ่ะหนูอยากไปงานฟรีงานการกุศลหนูก็ไปแล้วมันก็คงทำให้หลายๆคนได้รู้จักเราและได้เห็นเราจากตรงนั้นน่าสนใจนะเวลาเราบอกว่าเราไม่ดีพอเนี่ยงานที่เราได้เราไม่เห็นมันเลยใช่เราไม่เห็นมันเลยเราเห็นว่าเราไม่มีอะไรเลยไม่มีงานแต่ตอนนั้นมันคงมาพร้อมกับวันที่หนูแบบเหมือนมาดูยอดเงินในบัญชีว่าวันนี้เราไม่มีเงินแล้วนะเราต้องรอให้แบบเหมือนงานโอนเข้ามาตอนบ่าย 2 โมงแล้วเราถึงจะมีเงินตอนนั้นมันก็เลยทำให้เราจิตใจทุกอย่างของเรามันเหนื่อยล้ามันก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นอะไรเลยพี่คิดว่าประสบการณ์ของเราทั้งหมดที่มันสะสมมากับเรื่องราวที่เราเจอมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้เดินหน้าต่อเหมือนอัพเลเวลชีวิตขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นทำไมกับเราเพราะว่าถ้าวันนี้คุณไปแทร็กที่คุณดีเป๊ะสวยบางทีมันอาจจะเจอบางอย่างที่อาจจะไม่ได้โคจรให้เรามามีวันนี้นั่งคุยกันในวันนี้พี่อาจจะแบบทำผมที่ไหนล่ะครับ รู้สึกยังไงบ้างที่อยู่ในวงการมา10 กว่าปีแล้วแล้วก็แบบยังแบบไม่สามารถพูดจากใจได้เลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกคนก็ได้พี่ก็เลยคิดว่ามันดีละแล้วพี่ตื่นเต้นเพราะว่าวงการอะไรเงี้ยมันไม่ได้บอกว่าต้อง20 ถึง 30และนี่คือสิ่งที่คนจะบอกว่าโหแค่คน20ถึงจะมีคุณค่าหรือมีความหมายให้กับคนไม่จริงเลยไม่จริงเลยแล้วพี่ว่าคุณมีคุณค่าในทุกอายุของคุณได้แล้วคุณจะเริ่มวันนี้ก็ได้คุณจะเริ่มตอน40ก็ได้50ก็ได้60ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเวลาเราสตาร์ทว่ามันจะต้องแค่นั้นเนี่ยมันก็ติดไปหมดเลยโอ้โหแล้วมันก็คือภาษาเซลล์ฉันไม่ดีพอแต่พี่ก็เห็นหลายคนวันนี้มันเป็นยุคของครีเอเตอร์แล้วปายเนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ได้สนใจเพราะว่าหน้าตาหรือรูปร่างพี่สนใจเพราะ mindset ของคุณและแรงบันดาลใจที่คุณให้พี่ก็เลยคิดว่าคุณอาจจะไม่ใช่ดาราเข้าใจป่ะทุกวันนี้หนูเริ่มผันตัวเป็นยูทูบเบอร์จริงๆหนูทำกับเพื่อนมาตั้งแต่ช่วงประมาณโควิดแล้วมันทำให้เรามีกำลังใจมากๆเลยพี่บุดีเราได้เห็นว่ามีคนรักเราเยอะมากจริงๆและชื่นชอบในความเป็นเราพอเราได้มาทำ YouTube เนี่ยมันเป็นตัวหนูจริงแล้วมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยความเป็นเราเนี่ยมันอินสปายคนได้เยอะมากคนยังชอบความเป็นเราอยู่มากๆด้วยความที่เราเป็นคนชอบโอ้ศึกษาให้มันสุดดูแลตัวเองให้มันสุดมันกลายเป็นเราเป็นอินสปายให้กับเด็กๆหรือคนที่แก่กว่าเราด้วยซ้ำหรือว่าแบบน้องๆรุ่นใหม่ๆแบบโหอยากเป็นแบบพี่จังจนเรารู้สึกว่าอ๋อจริงๆความเป็นเราอ่ะมันดีนะเราอยากให้คนอ่ะรักตัวเองเหมือนที่เราเริ่มรักเขาต้องทำยังไงเขาต้องไปที่ไหนเขาต้องใช้อะไรอะไรเงี้ยเราเลยพยายามจะบอกสิ่งดีๆให้กับทุกคนดีกว่าช่อง YouTube ชื่อว่า Ano and Friends ค่ะรายการชื่อไหนเล่าสิคอนเทนต์มันจะประมาณไหนเป็นผู้หญิงล้วนๆเลยโดยมากจะเป็นผู้หญิงคุยทุกเรื่องเช่นอะไปตรวจภายในสิ่งที่น้องๆจะได้เจอคืออะไรแล้วสิ่งที่เราเคยเจอเคยเป็นคืออะไรหรือแม้แต่เรื่องของหัตถการอะเคยร้อยไหมแล้วเป็นยังไงเคยทำอะไรแล้วเป็นยังไงคุยเรื่องความสัมพันธ์การที่เราทะเลาะกับแฟนเราดีลกับมันยังไงการที่เรามีเพื่อนแบบนี้เราดีลกับมันยังไงทุกเรื่องเลยที่เป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ผู้หญิง Deep Talk ทุกอย่างคือถ้าให้เรื่องเราแบบวันนี้ปายกำลัง acting บทหนึ่งอยู่กับปายกำลังพูดเรื่องเนี่ยความสัมพันธ์พี่จะดูความสัมพันธ์อาจจะเป็นแค่พี่ แต่พี่ว่าตอนนี้คนก็อยากจะดูเพราะว่าถ้าฟังเรื่องนี้เขาดูปายดีกว่าพี่ก็เลยอยากจะขอให้กำลังใจเนาะเพราะว่าพี่ว่าตอนนี้คนที่อยากจะมุ่งที่จะทำคอนเทนต์ที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนหลายๆเวสเนี่ยก็มีเยอะแต่คนที่มุ่งมั่นเลยว่าฉันจะลองเอาชีวิตฉันมาเทสเพื่อที่จะพิสูจน์ให้คนเห็นว่าเฮ้ยฉันลองทำแบบเต็มที่แล้วเวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวก็มาแชร์ลิงก์ให้ฟังพี่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวคุณก็ยินดีด้วยว่านี่คือคุณค้นพบตัวเองแล้วแล้วก็อยู่กับตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันอยู่ได้ forever และอีก10 ปีคนกลับมาดูคอนเทนต์มันก็เป็นประโยชน์ได้ใช่เพราะว่าหนูคิดว่าคอนเทนต์มันน่าจะโตไปพร้อมๆเรากลับมาเรื่องภายนอกเพราะว่าเมื่อกี้ภายในเราไปกันเยอะละความคิดต่างๆนั่นแหละแต่ก็ต้องยอมรับว่าเวลาเราดูใครสักคนตอนแรกเรื่องของภาพลักษณ์ก็สำคัญใช่ไหมว่ามันไม่ใช่ว่าสวยผอมหุ่นดีแต่มันคือดูแลตัวเองรักตัวเองมันคือการรักตัวแล้วพี่ดูจากคุณหน้าตาผิวเผยทุกอย่างพี่รู้ว่าคุณเป็นคนที่เทคแคร์ตัวเองมากก็อยากจะถามว่ามันมีวิธีการจัดการยังไงสำหรับคนที่เป็น perfectionist ในการดูแลตัวเองไปตอนแรกอ่ะจริงๆพี่วุฒิหนูตอนที่หนูเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่หนูมองว่า เราขาดอะไรในเรื่องของร่างกายแน่นอนเราออกกำลังกายอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกเลยก็คือว่าหนูรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยอ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เราสวยหนูก็เลยโทรหาผู้จัดการก่อนว่าเราต้องการสวยขึ้นแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าเราต้องทำอะไรบ้างผู้จัดการก็เลยแนะนำว่างั้นเอางี้เดี๋ยวไปคลินิกต้องเริ่มไปคลินิกละจากคนที่ไม่เคยดูแลตัวเองเข้าคลินิกใดๆต้องไปแล้วนะปายก็เลยไปให้คุณหมอดูเลยว่าส่วนไหนของเราอ่ะที่มันยังไม่ได้ที่เราไม่ชอบและเรารู้สึกว่ามันไม่สวยให้คุณหมอเขาดูแลเราตรงนั้นแบบ professional เลยหนูเป็นแบบนั้นเลยคือหนูรู้สึกว่าน้องๆหลายคนชอบถามพี่คะหนูจะต้องเริ่มจากอะไรดีหนูจะต้องกระตุ้นยังไงฉีดอะไรเข้าไปหาคลินิกเลยแล้วหนูก็มีคลินิกที่หนูแบบรักและแบบเหมือนอยู่กับเขามาแบบนั้นยาวนานมาหลายปีมากๆแล้วก็ไม่เปลี่ยนเลยด้วยตั้งแต่ครั้งแรกที่หนูไปเพราะว่าหนูรู้สึกว่าจริงๆทุกวันนี้มีคลินิกติดต่อมาเยอะมากให้ไปทำให้ไปนู่นไปนั่นไปนี่แต่หนูรู้สึกว่าคุณหมอที่หนูทำอ่ะเขาเห็นหน้าเราจริงๆมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาค่อยๆดูแลเรามาเรื่อยๆแล้วการเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนเราไม่รู้ว่าหมอคนนี้ทำอะไรไว้ไปเปลี่ยนอีกคนนึงหนูมีความเชื่ออย่างนั้นนะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเราฉีดอะไรลงไปเราทำอะไรลงไปบ้างเขาจะดูแลเราได้ไม่สุดทางหนูรู้สึกว่าการที่หนูอยู่กับคุณหมอคนเดียวไปเรื่อยๆเขาจะเห็นพัฒนาการของหน้าหนูมากๆเคยอะไรไปแล้วมีประวัติหมดเมื่อเดือนที่เท่าไหร่ทำอะไรเข้าไปบ้างตอนนี้หนูควรจะดูแลตรงไหนตรงไหนดีไม่ดีหมอบอกแบบซินเซียมากๆหนูก็เลยชอบตรงนั้นจริงๆการโดดไปโดดมามันก็จริงนะเพราะว่ามันเหมือนกับเราฝากลูกไปให้กับคนอื่น เลี้ยงไปเรื่อยเราก็ไม่รู้ว่าลูกกินอะไรมาก่อนหน้านี้ไดเอทลูกเป็นยังไงแล้วลูกใส่อะไรเข้าไปในร่างกายรูทีนออกกำลังกายลูกเป็นยังไงลูกมีอาจารย์ชื่ออะไรแล้วเหมือนกับมีครู10คนแล้วมันก็จะงงๆเพราะว่าแต่ละคนก็มีศาสตร์ไม่เหมือนกันเราควรจะตรงนี้จะมากเราแต่เดี๋ยวเราจะมากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยต้องแบบเหมือนไว้ใจคุณหมอคนเดียวแต่ก็ต้อง make sure ว่าคลินิกเขาก็ต้องมีการพัฒนาใช่ถูกไหมแต่คลินิกเขาพัฒนาตลอดเลยพี่ดิตั้งแต่วันแรกที่หนูไปอ่ะจนวันเนี้ยทุกอย่างมันแบบยิ่งใหญ่ขึ้นมากจนหนูว่าโอ้เราดีใจมากๆที่ตั้งแต่วันแรกเราเลือกเชื่อผู้จัดการที่จะไปคลินิกนี้ผู้จัดการแนะนำมาให้ไปที่ไหนชื่อฟิออร่าค่ะฟิออร่ากี่ปีแล้วนะครับที่คบกับฟิออร่าต้องมี6ปีอะที่หนูอยู่กับเขาแต่ครั้งแรกที่หนูทำอะคือช่วงบริเวณใต้ตาเพราะตอนนั้นหนูเป็นภูมิแพ้แล้วมันชัดมากทำอะไรครับไปเหมือนเขาฉีดสารเติมเต็มเป็นครั้งแรกเลยที่ไม่เคยได้ยินคำว่าสารเติมเต็มกลัวมากๆแต่ผู้จัดการก็บอกเลยว่าคนนี้เก่งจริงไปเขาเป็นแบบเหมือนแพทย์ที่สอนแพทย์อาจารย์อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนบรรยายหนูก็โอเคแต่หนูให้เขาไปทำก่อนบอกหัวจกว่าเธอไปทำก่อนถ้าดีถัดจะไปแล้วเขาก็ไปทำให้หนูก่อนแล้วหน้าออกมาเป็นไงแล้วเขาดีหนูก็เลยไปแล้วหนูไปหนูก็เลยพาเพื่อนไปเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยเจอหมออะไรครับหมอชื่อหมอเพชรค่ะหมอเพชรช่วยอะไรบ้างอุ้ยพี่วันนี้ทุกอย่างจริงๆตั้งแต่ดูแลใต้ตาดูแลริ้วรอยดูแลผิวดูแลพวกแบบเดี๋ยวนี้เขาชอบมีแบบคล้ายๆกับกระตุ้นผิวอะไรเงี้ยทุกอย่างจนไปถึงรอยสิวหนูเพราะว่าหนูฉีดฮอร์โมนแล้วเป็นสิวเขาก็ดูแลเรื่องรอยสิวให้หนูด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะได้มีโอกาสคุยกับหมอเพชรนะครับเรื่องของสิ่งที่ปายได้มีโอกาสเจอแล้วก็จุดเปลี่ยนที่ทำให้หน้าของปายเนี่ยคือสวยขึ้นแล้วก็สามารถเมนเทนได้ยาวนานเพื่อจะได้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้คุณหมอเพชรมาอยู่กับเราด้วยนะครับดูแลใบหน้าให้กับปายอะไรบ้างครับเมื่อกี้เขาแบ่งปันเรื่องของใต้ตาแต่ผมมั่นใจว่าเขาคงมีอีกหลายอย่างก็เจอคุณปายมาสัก6ปีนะครับตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำไปนะครับเราก็ดูแลกันมาก็ปัญหาแรกๆคือความกลุ้มใจก่อนว่าโอเคใต้ตาของคุณปายมีความกังวลเยอะเราก็พยายามปรับนะครับในส่วนที่ความกังวลมากที่สุดก่อนนะครับก็เริ่มจากใต้ตามาพอเราเริ่มไว้ใจกันเราก็เริ่มตำแหน่งอื่นๆเพิ่มเติมในการใช้สารเติมเต็มนะครับจากนั้นมาลดเลือนริ้วรอยเพิ่มเติมแล้วล่าสุดมาเราก็จะเป็นในลักษณะของสารกระตุ้นคอลลาเจนในเทรนด์ประมาณ2ปีที่ผ่านมาเลยครับก็ปรับรูปหน้ามาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเจอกันตอนแรกๆเจอทุกไตรมาสตอนนี้เจอเกือบแทบทุกเดือนสำหรับคุณถ้าจะต้องเลือกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าหมอเพชรที่เป็นมาสเตอร์เลยคือเรื่องอะไรครับสารเติมเต็มเพราะว่าหนูพูดจริงๆว่าอย่างหมอเพชรเนี่ยบางครั้งอ่ะการที่เราทำงานวงการบันเทิงแรกๆตอนนี้หนูไปหนูแบบบอกเลยว่าหมอหนูขอไม่ตกใจเติมเยอะก็มันจะตกใจ มันจะตกใจจริงๆตลอดเวลาก็เลยจะเจอหมอเยอะหน่อยก็จะค่อยๆปรับ2อาทิตย์3อาทิตย์มาดูทีว่าโอเคเราโอเคกับมันหรือยังมันมากพอหรือยังไม่ใช่ว่าใบทีเดียวปึ้งเยอะไปหมดอะไรเงี้ยหนูว่ามันอันนั้นหนูไม่โอเคอะไรเงี้ยพอเราได้คุยกันเงี้ยหนูว่าหมอเพชรเนี่ยเก่งมากๆเรื่องการเติมเต็มเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนหนูผอมมากหน้าแบบหน้าเล็กมากๆหมอก็จะค่อยๆปรับทีละนิดไม่ให้เราตกใจอ่ะแต่มันจะค่อยๆจนทุกคนก็เริ่มทักเอ้ยเราสวยขึ้นนะเพราะอะไรอ๋อโอเคเราเริ่มไว้ใจเอ้ยลองตรงนี้ไหมหนูบอกว่าอยากมีหน้าตะมุตะมินะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหน้าผากที่มันแบบผอมลงใช่ไหมเขาเรียกผอมลงตอบลงเพราะว่าอายุเรามากขึ้นหนูต้องทำยังไงอะไรเงี้ยคุณหมอก็จะแนะนำตลอดซึ่งหนูว่าเรื่องเติมเต็มเนี่ยสุดยอดเลยงั้นคนส่วนใหญ่ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะปรึกษาเรื่องอะไรแล้วการเติมเต็มมันช่วยเหลือยังไงบ้างไหนลองยกตัวอย่างบางเคสที่น่าจะเป็นตัวแทนของแต่ละเรนจ์อายุใช่ไหมก็ต้องแจ้งก่อนว่าผมมีความถนัดในการปรับรูปหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเติมเต็มสารลดเลือนริ้วรอยรวมถึงสารกระตุ้นคอลลาเจนอันนั้นคนที่เข้ามาที่คลินิกใช้บริการก็มักจะมาในปรับรูปหน้าเป็นหลักนะครับประเภทสารเติมเต็มจะเป็นสิ่งที่เห็นผลเร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใบหน้ามีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งที่ต้องการหรือตำแหน่งที่กังวลครับอย่างเช่นในบริเวณใต้ตาเป็นหลักเลยเหมือนที่คุณไปแจ้งตอนแรกเรามาเจอกันเราต้องการให้ใต้ตาเราดูดีขึ้นที่สำคัญต้องเร็วหน่อยและปลอดภัยนะครับก็จะใช้สารเติมเต็มในการเติมเต็มใต้ตาพอเติมเต็มใต้ตาเสร็จใบหน้ากระจ่างใสขึ้นใบหน้าดูสดใสขึ้นก็จะเป็นที่ประทับใจจนทำให้ลูกค้าเนี่ยบอกต่อกันเรื่อยๆครับสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญมากกับการฉีดสารเติมเต็มคือแน่นอนก็คือสารเติมเต็มมันเป็นรูปแบบไหนยังไงใช่ไหมครับแต่ศิลปะในการเติมเต็มอยากจะรู้ว่ามันมาจากอะไรชั่วโมงบินจำนวนคนไข้ความสร้างสรรค์มันคืออะไรครับหมอก็ต้องบอกว่าที่พี่วูดดี้พูดมาครบหมดเลยครับเพราะว่ากว่าจะต้องบอกว่าตอนนี้ผมก็เป็นแพทย์ผู้สอนแพทย์ในการใช้สารเติมเต็มสารลดเลือนริ้วรอยรวมถึงสารกระตุ้นคอลลาเจนอันนั้นกว่าจะได้มาเป็นแพทย์ผู้สอนแพทย์ผมก็ต้องผ่านหลากหลายมาเลยไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในการใช้ความรู้ทางกายวิภาคหรือเขาเรียกว่าพื้นฐานของการใช้สารเติมเต็มนะครับรวมถึงรู้จักผลิตภัณฑ์ทุกๆตัวไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีเนื้อแบบไหนบ้างต้องเติมชั้นไหนบ้างการวิพากษ์รวมถึงผลิตภัณฑ์ควบคู่กันนะครับประสบการณ์ทั้งหมดผลลัพธ์ออกมาที่ออกมาว่าฉีดแล้วสามารถทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีไหมก็ทำให้ผลลัพธ์เราเนี่ยออกมาดีปุ๊บเรามีประสบการณ์ทุกอย่างครบโอเคกว่าเขาจะต้องมาเป็นอาจารย์แพทย์ได้หรือเรียกว่าแพทย์ผู้สอนแพทย์เนี่ยต้องไปฝึกนะครับแล้วก็ต้องไปเรียกว่าคล้ายๆกับประกวดเดอะสตาร์ต้องไปฉีดแล้วก็ให้อาจารย์แพทย์ต่างประเทศนะครับคอยตัดสินว่าโอเคคุณสามารถบรรยายได้ไหมคุณสามารถอธิบายกายวิภาคพื้นฐานให้แพทย์ผู้อื่นเข้าใจได้ไหมไม่รวมถึงเลยผลลัพธ์ที่ฉีดออกมาไม่ใช่พูดเก่งอย่างเดียวคุณสามารถทำได้ตามที่คุณพูดไหมรวมถึงแฮนด์สกิลเขาก็จะมองออกเลยว่าคนเนี้ยสามารถใช้เข็มใช้การฉีดเนี่ยอย่างมีประสบการณ์อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ถูกชั้นในการใช้ครับคนที่เหมาะกับการใช้สารเติมเต็มจะมีใบหน้าประเภทไหนและอยากแก้เป็นประเภทไหนเรียกว่าได้ทุกเพศได้ทุกวัยอันดับแรกเลยการจะมาสารเติมเต็มเขาก็ต้องมีความกังวลในตำแหน่งนั้นๆก่อนครับผมหรือแม้กระทั่งถ้าสมมติไม่มีปัญหาแต่ต้องการเสริมเพิ่มเติมนะครับอาทิเช่นในบริเวณคางแล้วถ้าสมมติเรายังไม่อยากผ่าตัดเราสามารถมีวิธีอื่นที่พักฟื้นน้อยเห็นผลรวดเร็วและปลอดภัยไหมสารเติมเต็มก็จะเข้ามาช่วยได้รวมถึงสารกระตุ้นคอลลาเจนประเภทนี้การผ่าตัดอาจจะยังไม่ตอบโจทย์มากนักดังนั้นการใช้สารกระตุ้นคอลลาเจนโดยวิธีการฉีดอันนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์เพราะว่าพักฟื้นน้อยผิวแข็งแรงคอลลาเจนมากขึ้นที่สำคัญไม่ต้องพักฟื้นครับสิ่งที่เราได้มีโอกาสเห็นจากการที่ได้คบกับหมอเพชรเนาะก็คือใบหน้าที่เรามั่นใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นใช่แล้วสิ่งที่มั่นใจสุดๆก็คงจะเป็นเรื่องของการที่หมอก็ไม่ใช่แค่ทำเล่นๆเนาะแต่ว่าเป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านนี้ใช่มีอะไรอยากจะบอกคนที่สมมติติดตามชมอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเขาเหมาะสมไหมหรือว่าหน้าเขาควรจะต้องได้รับการปรับโครงหน้าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสแล้วตอนนี้คำถามหนึ่งที่คนถามเยอะที่สุดเลยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็คือพี่หาที่ไหนหาหมอที่ไหนทำที่ไหนคำถามเนี้ยเจอเยอะมากไปจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสะดวกที่ไหนจริงๆก็ไปตรงนั้นได้แต่สิ่งหนึ่งคืออยากได้คลินิกที่มั่นใจได้คุณหมอที่มั่นใจอย่างปายเนี่ยมั่นใจที่หมอเพชรและมั่นใจที่ฟิโอราปายก็จะมาที่เดียวเลยแล้วเวลาใครถามปายก็จะบอกที่เดียวแบบเหมือนมีคลินิกมาให้พูดแล้วก็เราพูดไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำเราทำที่นี่เรารักที่นี่ดังนั้นคือถ้าเกิดว่าน้องๆรู้สึกว่าหรือว่าใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเลยเราอยากเริ่ม ปายไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรปายมาหาหมอเพชรแล้วก็บอกว่าหมอหนูไม่รู้เลยว่าหนูต้องการอะไรหนูแค่รู้อย่างเดียวว่าหนูอยากสวยขึ้นหมอแนะนำได้ไหมหมอเพชรเนี่ยเขาจะเหมือนแนะนำอะไรที่ emergency สำหรับเราตอนนี้ตรงเนี้ยมันไม่ได้แล้วจริงเราทำตรงนี้ก่อนบอกงบเขาได้เลยว่าเรามีประมาณเท่านี้นะหมอช่วยทำอะไรที่มันแบบทำให้เราดูดีขึ้นในจุดที่มันแย่ที่สุดตอนนี้ที่เราต้องทำเราอยากเดินออกไปแล้วสวยแค่นั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรอ่ะเดินมาหาหมอแล้วปรึกษาเขาเลยสิ่งที่ปายพูดน่าสนใจมากคือเราสามารถคุยกันตรงๆเรื่องงบได้ด้วยใช่แล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับเขาณตอนนี้กับบัดเจ็ตที่เขามีใช่หรืออาจจะเรียกว่าน้อยแต่มากใช่เพราะว่าบางทีเราก็จะไปแล้วก็อะไรบ้างก็ตึ๊ดออกมา450,000ช็อกเหมือนกันตะลึงเลยก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงเหมือนกันเนาะไม่เพราะว่า6ปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกหนูไม่ได้เป็นคนมีเงินเยอะแบบไม่ได้มีโหร่ำรวยเพราะว่างานเราก็น้อยแต่เราก็มาบอกมาว่าหนูมีไม่เยอะแต่หนูอยากให้มันแบบจุดเนี้ยหนูต้องสวยขึ้นทันทีที่หมอเห็นในหน้าหนูว่าหนูควรทำอะไรหมอก็แนะนำเลยจริงๆในวงการเนี่ยมันก็แล้วแต่ที่แล้วแต่แห่งในการตั้งราคาแล้วก็ความพึงพอใจของลูกค้าแต่หลักการของฟิโอร่าคืออะไรครับเรียกว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและที่สำคัญคือคลินิกฟิโอร่าเราจะมีมาตรฐานอย่างที่ผมเป็นแพทย์ผู้สอนใช่ไหมครับเราก็จะมีแพทเทิร์นหรือแม้โปรโตคอลในการปรับรูปหน้าแล้วก็ต้องใช้ยาที่ปลอดภัยวิธีที่มั่นคงวิธีที่ปลอดภัยวิธีที่เห็นแล้วผลลัพธ์ออกมาดีแน่นอนอันนั้นทุกๆอย่างเราจะเป็นเหมือนการคุยกันก่อนด้วยครับกับลูกค้าเช่นเรามาปรึกษากันบางคนเรามีจุดเป้าหมายละความกังวล 1, 2, 3เราแก้ไขได้หรือแม้กระทั่งเข้ามาไม่มีเป้าหมายเลยเราสามารถปรึกษากันก่อนแล้วสามารถคุยกันว่าถ้าปรับตรงนี้ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรถ้าสมมติว่าโอเคเราสามารถเพิ่มเติมได้มีไหมถ้าสมมติโอเคไม่ได้จริงๆแผนแรกเลยอันนี้เห็นผลลัพธ์ดีที่สุดในบัดเจ็ตที่พอเหมาะหรือแม้กระทั่งอย่างคุณปายเราทำไปทีละน้อยใช่แล้วเราคุยกันแล้วหมอก็จะช่วงนี้อยากได้หน้าแบบไหนหนูอยากดูน่ารักขึ้นหนูบอกว่างั้นเราลองเติมตรงนี้ไหมตรงเนี้ยเติมขึ้นมามันดูน่ารักเลยนิดเดียวเองหนูก็โอเคมันเป็นจุดที่เราไม่เคยรู้เลยเราแค่รู้สึกว่าอยากให้เราเป็นแบบนี้แล้วมีแพทย์อื่นใช่ไหมครับมีหมอประมาณกี่คนครับตอนนี้ฟิโอร่ามีประมาณ8ท่านครับผมเขาเรียกว่าทีมแพทย์เนาะทีมแพทย์ทุกคนก็จะมีลักษณะการทรีทเมนต์การรักษาในแพทเทิร์นคล้ายกันนะครับเพราะว่าให้เป็นมาตรฐานของฟิโอร่านะครับและที่สำคัญต้องปลอดภัยทุกอย่างครับเวลาคนเข้าไปฟิโอร่าที่เขากลับมาเขาจะบอกฟิโอร่านี่คือดังเรื่องเติมสารเต็มแต่มีอะไรอีกที่คือมั่นใจได้เลยว่าต้องเป็นฟิโอร่าฟิโอร่ามีหลายอย่างดูดีพวกแบบกระตุ้นผิวอะไรอย่างเงี้ยกระตุ้นคอลลาเจนพวกนี้ก็ดีหมดเลยรวมถึงพวกริ้วรอยอันนี้ก็ดีอะไรที่แบบเป็นหัตถการทุกอย่างฟิโอร่าคือดีก็ถ้าคุณไปที่ฟิโอร่าก็จะได้เจอกับปายนะครับเจอหนูแน่นอนจะใช้การปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพจิตตัวเองที่หนูไปว่าครั้งที่แล้วไปฟิโอร่าแล้วก็เจอพี่คนหนึ่งเขากำลังจะมาหาหมอเพชรเนี่ยแหละในห้องน้ำหนูก็ล้างมืออยู่เขาถามว่าคุณปายคะกังวลมากเลยค่ะหนูกำลังจะมาเติมเต็มกับหมอเพชรหมอดีจริงใช่ไหมคะดีที่สุดค่ะไม่งั้นไม่ฝากทั้งหน้าไว้กับคุณหมอหรอกแล้วพี่ก็มั่นใจว่าคลิปนี้ออกไปคนก็ยังจะต้องมาถามไปดีที่ออกไปจริงใช่ไหมคะจะบอกเขาว่าจริง 100% ไม่งั้นไม่ฝากหน้าไว้กับฟิโอร่าทั้งหมดขนาดนี้จริงๆตอนนี้ฝากทั้งตัวแล้วขนเขินเริ่มฝากที่ฟิโอร่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดให้สำหรับคลินิกฟิโอร่านะครับก็ถ้าดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดนฉันอยากจะได้มีโอกาสปรับโครงหน้าหรือว่าจะรักษาใบหน้าต่างๆนานาเพราะว่าปัญหามันเยอะมากก็สามารถติดต่อไปคอนซัลท์ได้ก่อนนะครับจะดูว่าอะไรที่มันอยากให้เห็นรูป before ก่อนไปทำมากๆเลยเดี๋ยวเราขึ้น before นี่เดี๋ยวลองเล่าหน่อยสิว่าไอ้ before เนี่ยตอนนี้นี่คือมันเขามีเรื่องอะไรที่ต้องจัดการตอนแรกมาเจอกันก็คือใต้ตาแต่ประเด็นของการใต้ตาไม่ใช่ว่าเราจะเติมลงไปตรงใต้ตาเพียงอย่างเดียวนะครับใต้ตาที่ลึกอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นพยุงใบหน้ากล้ามเนื้อพยุงใบหน้ารวมถึงชั้นกระดูกเนี่ยที่หย่อนคล้อยลดลงเราก็ต้องทำการเติมแล้วก็ปรับโดยองค์รวมไม่ใช่มาปุ๊บคนที่ตาลึกชั้นฉีดตาเลยครับผมจะทำให้ลักษณะผลลัพธ์ออกมาอาจจะไม่ได้ดูสวยคือทุกคนอยากสวยขึ้นแต่คำว่า perfect เนี่ยมันจะอีกระดับหนึ่งอันนั้นทุกคนอยาก perfectถ้าสมมติเราปรับโอเคใต้ตาอย่างเดียวอาจจะดูสวยขึ้นอาจจะมีบางส่วนที่รู้สึกว่าเพิ่มได้อีกนั้นก็จะเป็นลักษณะการคุยกันก่อนว่าปรับตรงนี้เพิ่มดีไหมคุณปายเดี๋ยวตรงนี้ดีขึ้นเดี๋ยวใต้ตาเราก็จะดีขึ้นแล้วเราก็ปรับใต้ตาเพิ่มอีกนิดนึงเติมชั้นพยุงกล้ามเนื้อพยุงกระดูกก่อนพยุงเส้นเอ็นเสร็จปุ๊บเราเติมใต้ตาต่ออันนี้คือสิ่งแรกที่คุณปายทำครับสิ่งที่จะทำให้เราไปต่อได้กับชีวิตคือความมั่นใจและความมั่นใจมันไม่ได้มาจากแค่ความสำเร็จในชีวิตแต่มันคือความมั่นใจที่ส่องกระจกแล้วก็รักตัวเองชอบตัวเองมันคงเริ่มต้นจากการที่เราเทคแคร์ตัวเองจากภายนอกที่สำคัญมากนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยภายในคุณจะดีขนาดไหนถ้าภายนอกคุณไม่โอเคกับตัวเอง คุณจะไม่มีวันโอเคกับตัวเองตลอดชีวิตก็ดูคลิปนี้ก็มีโอกาสที่จะเติมความมั่นใจให้กับตัวเองได้ก็ติดตามได้ที่ฟิโอร่าคลินิก